ทำไมอะคะไม่พูดเหมือนพี่แอมเลยพูดเหมือนผู้จัดการเราคือพี่แอมก็บอกว่าน้องคะทำงานบ้างไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกเรารู้สึกว่าเราสบายตัวแล้วอะแบบแรงมากมีหนึ่งรายการค่ะแค่นั้นแหละสวยๆประจำวันของพี่นี่คือทำอะไรบ้างคะตื่นเช้ามาก็คือก็ตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวไปส่งลูกค่ะก็คือตอนนี้ก็เลี้ยงลูกเอง 100% ค่ะก็คือไม่ได้มีพี่เลี้ยงแล้วเราก็เลยรับส่งลูกพาลูกไปเรียนพิเศษหรือเข้าร้านเข้ากิจการดูธุรกิจกิจการของเราแต่ละอย่างค่ะแล้วก็บ่ายสองโมงครึ่งก็ไปรับลูกค่ะก็ไปเรียนพิเศษก็ไปอยู่แก๊งเมาหมอกับแก๊งแม่ค่ะแล้วตอนเย็นก็กลับบ้านทานข้าวกับสามีไม่ได้พูดให้แบบคือก็อันนี้คือชีวิตเราจริงๆเราเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะก็โชคดีค่ะก็ยังมีเพื่อนๆแบบว่าช่วงนี้ก็ออกมาเจอเพื่อนบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับงานในวงการทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วคือมันยังมาติดตัวที่เราเคยพูดว่าเราจะไม่ได้ละครแล้วค่ะพักผ่อนก็ยังเหมือนเดิมยืนยันมีความสุขมากไม่เปลี่ยนแปลงความสุขนี้ได้ตอนนี้ยังมีความสุขอยู่อะค่ะแล้วมันก็เพิ่งจะ 2-3 ปีเองอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้รับค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้เอนจอยเพราะว่าลูกรู้สึกว่าช่วงนี้วัยของเขามันเป็นวัยที่เขาโตเร็วมากอะคือแบบเปลี่ยนไปในทุกแบบ 2-3 วันก็รู้สึกโอ๊ยโตอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากใช้ทุกโมเมนต์นั้นกับลูกความสุขที่ค้าที่ตื่นมามันคืออะไรสำหรับก็ใส่น้ำเวลาเขาพูดว่าแบบฉันรักแม่ที่หนึ่งรักแม่ที่สุด I love you so much ตื่นมาแล้วก็ I love you so much แล้วก็มาหอมอันนั้นคือความสุขของเราอ่ะก็คือใส่น้ำขวาสามีสิคะแล้วก็อะไรเอาก็หอมตรงอื่นมากไม่ใช่ต้องหอมแค่นั้นอย่างเดียวอันนี้เขาต้องทำทุกวันเป็นประจำก็คือจริงๆด้วยความโชคดีก็คือมีเป็นคนชอบโชว์ว่าเราแบบรู้สึกยังไงอยู่แล้วค่ะแล้วสามีก็เป็นแบบนั้นด้วยลูกก็พลอยเป็นไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วนี่มันจะเหมือนกับทำให้ความรักของเรามันแบบแรงที่มากกว่าคนที่ชวนใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างล่าสุดก็จัดทริปไปเที่ยวกัน2คนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่มีสายน้ำก็ไม่ได้ไปไหนกัน2คนเลยค่ะก็เลยจัดทริปแต่ว่าออกจากประตูบ้านก็คือสามีคิดถึงลูกแล้วก็เลยแบบเฮ้ย3วันแป๊บเดียวแบบไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็จะมีทริปมีดินเนอร์มีอะไรอย่างงี้อยู่บ่อยๆค่ะหลายคนแซวว่าแบบเราข้างหลังตั้งแต่เราไม่สิ้นสุดนับวันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นขึ้นกว่ามันก็อยู่ที่เราทำตัวดีเปล่าอะไรก็จริงๆมีว่าทุกๆวันนะคะมีจะเอาใจตัวเองเนี่ยไปใส่เขาเยอะๆให้รู้ว่าแบบเขาต้องมีความต้องการอะไรในฐานะเราเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอยากให้ภรรยาเขาเป็นแบบไหนเราก็จะพยายามเป็นแบบนั้นให้เขาแสดงว่าเขาไม่เคยเหนื่อยมาสักวันเลยเพราะว่ารูปที่เขาลงรูปที่เราลงก็คือดูแบบพรีเวดดิ้งทุกรูปเลยภาพสวยค่ะก็อันนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็ทำก็ต้องพยายามทำให้เขารักเราทุกๆวันค่ะมากๆขึ้นเรื่อยๆค่ะอาทิเช่นก็คือมีว่ามีก็จะเป็นคนคือเราต้องมีความเราเป็นสาวแบบเรียบร้อยหวานใช่ไหมแต่เราก็มีต้องเปรี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเฟี้ยวฟ้าวบ้างให้เขารู้สึกเอ๊ะอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบกราฟมันจะตรงเกินไปเราก็ต้องมีขึ้นลงบ้างนิดหน่อยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยแบบผู้หญิงแบบนี้มันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะมันก็ต้องมีหลายรสชาติค่ะแล้วก็ทำอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอะไรแบบหน้าที่ภรรยาอย่างเช่นแบบไปซูเปอร์ไปจ่ายตลาดไปทำอะไรที่เกี่ยวกับในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยบกพร่องเลยแล้วก็ทำให้เขาแบบตื่นมาแล้วเขารู้สึกว่าอุ๊ยบ้านสะอาดบ้านสวยในสไตล์ที่เขาชอบตลอดในส่วนของความแบบซุกซนบ้างก็มีกับดึกบ้างโดนบ่นนิดหน่อยเช้ามาก็ไปง้อนิดหน่อยก็อยู่กับมันนั่นแหละอยู่กับมันนั่นแหละใช่ค่ะจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้แหละคนบอกว่าสามีเราเป็นช่างที่จะตามใจเรามากค่ะแล้ววันนี้ก็คือเหมือนเดิมตามใจมากค่ะแต่ว่าจะมันคือมีคิดว่ามันเป็นเรื่องของช่วงของอายุที่เราห่างกันด้วยอะค่ะแล้วก็จะในสายตาเขาเราก็จะเหมือนเด็กตลอดเวลาค่ะเราก็เลยก็ให้มันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆคำว่าตามใจคืออะไรที่คือเราต้องการสิ่งไหนเขาก็จะจัดให้ทุกอย่างใช่ค่ะอย่างเมื่อก่อนเราขออะไรก็จะได้ทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะรู้สึกว่าแบบพอมีลูกถ้าลูกก็ได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าสำหรับตัวพี่เองนี่ก็
บางทีก็รู้สึกว่าเราก็ใช้เงินตัวเองซื้อบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าอุ้ยเขาอยากดูแลเรามากขึ้นมันเป็นแทคนิคบางอย่างนะคะเขาอยากให้เองใช่แต่อย่างที่บอกไงคือเมื่อคืนก็คุยกับเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆก็บอกว่าแบบมิก็บอกตั้งแต่แรกมิก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามิไม่เคยดูแลเรื่องเงินเลยเองส่วนหาทำงานมาแล้วก็ให้เขาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากได้อะไรอ่ะเขาก็จะให้เราแบบนั้นไงแล้วยังถือไหมในหูเพื่อนกันเองมีคุยแบบของขาดีไหมว่าทำไมขาดเลยมันแบบว่าเป็นความเป็นเลยแซวเลยเงี้ยมันเกินคนอื่นไปไหมนี่เพื่อนๆมาสัมภาษณ์กันเลยดีไหมมีใครเข้ามาเรามีไหมมีแบบอันนี้แซวเขาทุกวันทุกวันอาจจะมีกลิ่นเขามีอะไรไหมเขามีแซวเราไหมหรือว่าไงเขาก็เขาก็ได้ผู้ชายดีคนนึงแล้วก็แต่เขาจะไม่เหมือนแซวแบบนั้นแล้วเขาจะแค่แบบไล่รำคาญอย่างเงี้ยเหอรำคาญพอรำคาญเยอะไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หวานคู่เขาก็หวานแต่เขาคนละสไตล์ของเขาจะแบบว่าเยอะฟ้าวอะไรเงี้ยของเราก็จะแบบลื่นๆเลยมีคนเวลาเรารู้ภาษามีมีคนเข้ามาเมนเยอะไหมว่าอิจฉาเราอะไรเงี้ยพี่ติไม่เคยอ่านคอมเมนต์เลยหรอเออเขารอแล้วค่ะฉันก็อยากจะพิมพ์เข้าไปว่าไม่ทราบว่าชาติที่เราพึ่งชาติมาหรือเปล่าพึ่งคนมาหรือเปล่าเราถึงได้สามีดีขนาดนี้โอ้ก็ต้องทำบุญเยอะๆนะพี่ติเปลี่ยนไอ้ปฏิทินไหนละแหลมเออค่ะประมาณนั้นค่ะแสดงว่าสิ่งที่พี่จะมาบอกว่าต่อให้จะมีคนอีสานแต่ว่าจะก็ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยที่ต้องทำใช่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 แบบมันก็อยู่ที่เราวางตัวเราทำตัวด้วยอะค่ะให้เขาแบบรักเรามากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวเราโอเคดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี